กิจที่ควรทำเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเห็นสมณะในการเห็นสมณะนั้นถ้าหากเห็นเพียงชั่วขณะเช่นเห็นท่านเดินผ่านไปหรือเราเผอิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็ผ่านเลยไปอย่างนั้นได้ประโยชน์ไม่เต็มที่เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่จากการเห็นสมณะเป็นกระทำดังนี้ 1. ต้องเข้าไปหาหมายถึงมันเข้าใกล้ไปมาหาสู่ท่านเห็นคุณค่าในการเห็นสมณะแม้นั้นจะยุ่งเพียงไรก็พยายามหาเวลาประวัติวัดศรีอุบลรัตนารามหรือวัดศรีทองจังหวัดอุบลราชธานีวัดศรีอุบลรัตนารามหรือวัดศรีทองเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดธรรมยุติกนิกายภายในวัดมีพระแก้วบุษราคัมเป็นพระแก้วสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถที่จำลองแบบมาจากพระอุโบสถของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและมีพิพิธภัณฑ์วัดศรีอุบลรัตนารามอยู่ในอาคารศาลาการประเรียนหรือหอแจกที่มีรูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเกี่ยวกับพระพุทธรูปผ้าห่อคัมภีร์ตู้พระไตรปิฎกและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวอีสานหอแจกหรือศาลาการประเรียนของวัดศรีอุบลรัตนารามหรือวัดศรีทองเป็นสถานที่ในการทำบุญทำทานของชาวบ้านในสมัยก่อนสร้างขึ้นในสมัยพระศาสนดิลกชิตเซโนเสนเป็นเจ้าอาวาสวัดและในสมัยพระครูวิจิตรธรรมภาณีเป็นเจ้าอาวาสได้มีการรื้อถอนและมีการสร้างประกอบใหม่เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามแผนผังของอาคารต่างๆภายในวัดหอแจกเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีบันไดทางขึ้นสี่ด้านแป้นฝาไม้กระดานแบบสายบัวตั้งอยู่บนไม้ผึ่งเป็นลวดบัวมีหน้าต่างด้านข้างด้านละ10ช่องด้านหน้าและด้านหลังด้านละ2ช่องรวมทั้งหมด24ช่องหน้าต่างจะสลักเป็นลวดลายเท้าสิงรองรับกรอบหน้าต่างหย่อมหน้าต่างแต่ละช่องจะมีลวดลายที่มีรายละเอียดไม่เหมือนกันมีประตูทางเข้าสี่ช่องหลังคาจูบแบบปีกนกรอบด้านปีกนกกว้างตกแต่งด้วยรวยลำยองแบบเอกลักษณ์ของศาสนคารอีสานหน้าบรรจำหลักไม้เป็นลายเทพนมทั้งสองด้านมุงด้วยแป้นไม้แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสังกะสีแล้ววัดศรีอุบลรัตนารามหรือวัดศรีทองเป็นวัดธรรมยุติกนิกายวัดหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีสร้างเมื่อพุทธศักราช2398หลังจากสร้างวัดสุปัตตนารามวรวิหารแล้ว2ปีตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างโดยพระอุปราชโทต้นตระกูลณอุบลซึ่งท่านเป็นพระบิดาของพระอุบลเดชประชารักษ์เสือณอุบลท่านได้อุทิศที่ดินส่วนของท่านจำนวน25ไร่สร้างเป็นวัดในวันที่มีการกล่าวถวายที่ดินต่อหน้าพระเถรัยกให้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการตั้งวัดนั้นในยามราตรีการของวันนั้นเกิดนิมิตประหลาดขึ้นคือมีแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นเป็นสีเหลืองทองภายในบริเวณสวนจึงได้ถือนิมิตมงคล นี้ตั้งชื่อวัดว่าวัดศรีทองแล้วนิมนต์ท่านเทวธรรมีมาจากวัดสุปัตตนารามวรวิหารมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกท่านเจ้าอาวาสนี้เป็นพระสิทธิวิหาริกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นลูกศิษย์ของท่านพันธุโลดีได้สร้างพระอุโบสถพระประธานหอแจกพระประธานในหอแจกพระอาจารย์ศรีทาชัยเสโนเป็นช่างผู้อำนวยการซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเทเวธรรมีม้าวที่ไปครองวัดบูรพารามและเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์สาวกันตสีโลพระบูรพาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาสายอีสานได้มีผู้อัญเชิญเอาพระแก้วบุษราคัมของเจ้าพระตามาถวายเป็นสมบัติของวัดและเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ได้อัญเชิญเอาพระเจ้าทองทิพย์สำริดจากวิงจันทร์มาถวายเป็นพระพุทธรูปประจำวัดนี้อีกองค์หนึ่งด้วยซึ่งเป็นพระพุทธรูปจำลองพระบางแห่งนครหลวงพระบางมาแต่โบราณ
ความสำคัญของวัดศรีอุบลรัตนารามเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัสสัตยาพิธีดื่มน้ำสาบานของบรรดาเหล่าข้าราชการในสมัยการปกครองแบบระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นวัดที่ประกอบพิธีทำน้ำมุรธาภิเษกพิธีปลุกเสกน้ำสงสนาในงานบรมราชาภิเษกพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9เป็นวัดที่มีวัตถุโบราณอันมีค่าหลายอย่างได้แก่พระแก้วบุษราคำพระทิพยเนตรพระประธานในพระอุโบสถพระทองทิพย์ตู้พระไตรปิฎกและใบลานเป็นต้นเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนใกล้กับหน่วยงานราชการหลายแห่งและสถาบันการศึกษาตลอดจนร้านค้าพาณิชย์ทั้งหลายจึงเหมาะที่จะเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรมของชาวชุมชนที่อยู่ใกล้วัดวัดศรีอุบลรัตนารามเป็นแหล่งการศึกษาจะเห็นได้จากการเปิดสอนทั้งฝ่ายปริยัติธรรมและสามัญศึกษาเฉพาะคฤหัสถ์ได้แก่โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2514โรงเรียนพระปริยัติธรรมและบาลีเปิดสอนเมื่อพุทธศักราช2519ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอนเมื่อพุทธศักราช2522